นะครับส่วนข่าวนี้ไปที่กระทรวงคมนาคมกันบ้างค่ะเขาก็เร่งซ่อมแซมเส้นทางต่างๆนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้โดยใช้งบประมาณกว่า 6,000 ล้านบาทค่ะพร้อมกับมีการวางแผนระยะยาวด้วยนะคะกับการออกแบบเส้นทางใหม่เพื่อรับมืออุทกภัยค่ะกระทรวงคมนาคมได้ประเมินผลกระทบจากอุทกภัยบนโครงข่ายคมนาคมในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมค่ะพบว่าผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่1กันยายน2559ถึง23มกราคม2560มีความเสียหายต้องใช้งบประมาณฟื้นฟู 6,112 ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นกรมทางหลวงหรือว่าทล.มีทางหลวงเนี่ยเสียหายถึง98เส้นทางพื้นที่ความเสียหาย300แห่งค่ะกรมทางหลวงชนบทหรือว่าทช.เนี่ยนะคะความเสียหาย103สายเส้นทางพื้นที่ที่เสียหายก็คือ129แห่งนะคะส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.รางรถไฟได้รับผลกระทบไป64จุดผลกระทบต่อขบวนรถไฟ496ขบวนกรมท่าอากาศยานไทยได้รับผลกระทบไป1แห่งค่ะที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจนต้องปิดให้บริการตั้งแต่วันที่6ถึง13มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรนะครับผู้ว่าราชการรฟท.บอกครับว่าการซ่อมแซมทางรถไฟเส้นทางภาคใต้หลังจากระดับน้ำนั้นกลับสู่ภาวะปกตินั้นสามารถเดินรถไฟได้ทุกจังหวัดแล้วนะครับซึ่งทางรฟท.ก็ได้ซ่อมบำรุงทางเร่งด่วนใช้งบประมาณ20ล้านบาทครับให้สามารถเดินรถได้ขณะเดียวกันนะครับฝ่ายบริหารก็ได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมส่งผลต่อการเดินรถทางภาคใต้นะครับโดยจะจัดทำแผนระยะกลางและก็ระยะยาวเน้นการปรับโครงสร้างทางรถไฟโดยเฉพาะช่วงที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำจุดต่างๆนะครับก็จะมีการก่อสร้างตม.อยู่ในแม่น้ำอาจเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่จะทำให้กีดขวางทางน้ำในอดีตดังนั้นก็จะรื้อถอนครับเพื่อที่จะปรับโครงสร้างทั้งหมดไม่ให้มีตม.กีดขวางน้ำโดยคาดว่าจะใช้งบประมาณซ่อมเส้นทางภาคใต้ทั้งหมดกว่า 1,000 ล้านบาทในระยะเวลา 2-3 ปีครับขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จะได้รับจากการจัดสรรในแต่ละปีผู้ว่าราชการรฟท.นะครับบอกด้วยครับว่าการก่อสร้างรถไฟทางคู่ใหม่5เส้นทางจะไม่มีปัญหาเรื่องการออกแบบตม.ไปกีดขวางทางน้ำอีกนะครับคาดว่าจะมีการประกวดราคารถไฟทางคู่เส้นใหม่ได้ภายในเดือนมีนาคม2560นี้ครับสำหรับการแก้ปัญหาของหน่วยงานอื่นๆกรมทางหลวงก็ได้บูรณะฟื้นฟูสภาพเดิมของทางหลวงนะคะหรือว่าทรัพย์สินของทางราชการที่ชำรุดเสียหายกรมทางหลวงชนบทก็ก่อสร้างฟื้นฟูสภาพสายทางผิวจราจรโครงสร้างทางลาดคันทางไหลทางที่ชำรุดเสียหายและงานป้องกันการกัดเซาะลาดคันทางซึ่งทุกหน่วยงานจะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ก่อนฤดูฝนปีนี้ค่ะนอกจากนี้ทุกหน่วยงานยังได้วางแผนระยะยาวด้วยนะคะโดยกรมท่าอากาศยานจ้างก่อสร้างคันทางและระบบป้องกันน้ำท่วมท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชระยะที่1ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ขณะที่รฟท.เองก็มีแผนระยะยาวเช่นกันนะคะด้วยการก่อสร้างสะพานเพื่อขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำลอดผ่านทางรถไฟในจุดที่เคยมีปัญหากระแสน้ำพัดทางขาด26แห่งส่วนกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและกรมชลประทานก็จะบูรณาการดำเนินงานร่วมกันสำรวจจุดที่เป็นจุดเสี่ยงบนถนนที่ขวางทางน้ำและก็ช่องระบายน้ำทั่วประเทศเพื่อบรรจุในแผนรองรับการจัดการน้ำในแต่ละปีเช่นการออกแบบสะพานให้มีตม.กลางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและก่อสร้างกำแพงคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะบริเวณคอสะพานด้วยค่ะ